แต่ในประเทศไทยไม่ใช่แค่รัฐบาลเท่านั้นที่พยายามชุบชีวิตยักษ์ใหญ่เหล่านี้นักธุรกิจหลายคนตอนนี้ก็หันมาเพาะเลี้ยงพวกมันด้วยหนึ่งในนั้นก็คือคุณเอกครับตอนนี้ผมจะช่วยเขาหาปลาขนาดยักษ์สัก2ตัวเพื่อนำไปอยู่ที่บ้านใหม่ของมันผมจะบอกไม่เห็นเลยไม่อยากเชื่อเลยว่ามีปลา2ตัวที่เป็นน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในบ่อนี้มันอยู่ที่ตะข่ายแหละครับอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะฮะบริเวณนี้เลย
Thank you.